จริงๆก็เป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆนะคะเริ่มเดินสายประกวดแล้วก็เรียนทางด้านนี้มาด้วยแล้วก็มีด้านการแสดงแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายงานเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างด้านร้องเพลงนี่ก็ร้องตามผับเทคโรงเบียร์โรงเหล้าทั่วไปเลยค่ะก็เจอกับน้องที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือเจ้าของค่ายก็คือเจอในตามผับด้วยนะก็คือแบบว่ามานั่งดูเราแล้วก็สนใจเสียงอะไรเงี้ยแบบแปลกไม่เหมือนใครอะค่ะก็เลยติดต่อให้เราแบบมาร้องเพลงนี้ให้อะไรเงี้ยค่ะคือโดยส่วนตัวเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วชอบไหมก็ชอบค่ะเพราะว่าประกวดตั้งแต่เด็กๆเนาะก็ทั้งลูกทุ่งสตริงอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องวาไรตี้อยู่แล้วค่ะใช่ด้วยแนวไหนที่เราชอบลูกทุ่งถามว่าชอบจริงๆชอบทุกแนวแต่ว่าถ้าถนัดก็จะลูกทุ่งมากกว่าใช่ค่ะโดยเดินสายประกวดเราก็จะร้องแต่เพลงลูกทุ่งเลยใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกทุ่งค่ะเรื่องนี้ก็ว่างๆค่ะโสดๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าทำแต่งานเอาจริงๆแล้วเราจะเน้นเรื่องงานมากกว่าส่วนตัวเรามีคนคุยไหมคะพี่น้องเพื่อนจริงๆไม่อยากคุยกับใครเลยเหมือนกับว่าชอบอยู่คนเดียวเป็นอารมณ์ศิลปินค่ะอินดี้ประมาณนั้นมีหนุ่มๆมาจีบมาแอลบ้างไหมคะจริงๆลุคแบบเนี้ยมันเยอะมากแต่ว่าด้วยลุคเราด้วยความแบบนิสัยของเราอย่างเงี้ยค่ะคือรู้ตัวว่าคุยกับใครไม่ค่อยได้นานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอยู่ขออยู่คนเดียวขอแบบว่าทำเพลงอะไรของเราไปดีกว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวเรามีสเปคส่วนตัวไหมจริงๆมันผู้หญิงมันมีทุกคนเนาะแต่ว่าแบบด้วยความที่ว่าเราทำงานตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอะเราก็เลยแบบว่าเจอคนหลายรูปแบบเจอทุกอย่างทั้งนายแบบนักร้องนักแสดงก็คือว่าแบบก็เข้ามาหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่มีสเปคนะคะเอาจริงๆแล้วไม่มีเลยเพราะว่าชอบคนที่ทำงานเก่งมากกว่าเอาแค่นั้นพอเหมือนคุยกับเราได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็ช่วงโควิดค่ะถ่ายแบบเยอะมากก็มีแบบว่าสายเซ็กซี่มาเยอะมากใช่ค่ะจะเป็นแนวนั้นเลยก็คือสมมติถ้ามีสายเซ็กซี่มาเราคือเรารับเลยเพราะว่าเหมือนสไตล์เราออกแนวแบบนี้อยู่แล้วจริงๆอ่ะตอนแรกก็เซฟๆอาจจะเป็นพวกสปอร์ตพวกอะไรเงี้ยนะคะแต่สตรีทอะไรเงี้ยแต่คือมาทำค่ายนี้คือมีความสบายใจเพราะว่าบอสเป็นคนที่แบบว่าโอเพนมากแล้วเขาก็แบบว่าเต็มที่เลยนะคือเอาด้านนี้ไปเลยถ้าจะดังด้านนี้ถ้าจะแรงด้านนี้ก็แรงไปเลยเขาอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคค่ะเรามีลิมิตในการรับงานเซ็กซี่มั้ยคะถามว่ามีลิมิตมั้ยจริงๆมันก็ต้องมีบ้างอ่ะพี่เพราะว่าแบบมันก็เขาเรียกว่าหวือหวามันหลายอย่างบางทีเราก็กลัวเนาะกลัวแบบคนชอบบ้างคนไม่ชอบบ้างมันเยอะมากค่ะมีมั้ยคะแบบคอมเมนต์เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นศิลปินแน่นอนภาพลักษณ์คือแฟนคลับไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วจริงๆอ่ะคอมเมนต์น่ะจะมีแต่บอกว่าพี่เพลงพี่ไม่ได้ตรงกับลุคพี่เลยนะ อะไรเงี้ยแค่นั้นค่ะเขาบอกมีแต่บอกว่าขอเพลงแรงๆได้ไหมซิงเกิลต่อไปอะไรเงี้ยก็ประมาณแบบว่าพวกลุคที่เปรี้ยวไปเลยหรือว่าเพลงที่สนุกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเรากลัวไหมว่าภาพลักษณ์เราจะเสียเพราะว่าเราเป็นศิลปินจริงๆแบบชอบทำงานอ่ะก็เลยไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กลัวเลยแล้วก็แบบว่าขออยู่แบบสบายๆไม่ต้องถึงกับเปี้ยงป้างอะไรมากค่ะใช่ค่ะแน่นอนว่าเรามีถ่ายแบบเซ็กซี่เนี่ยแล้วแบบว่ามีอะไรเล็กๆแปลกๆอะไรมาหาเราบ้างไหมมีเยอะค่ะมีเยอะพี่แบบรับงานแบบผูกเชือกมัดเชือกห้อยโหนอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วเราจัดการกับก็จริงๆบอกเขาไปดีๆค่ะว่าแบบหนูขอแค่นี้ลิมิตหนูมีแค่นี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แค่นั้นค่ะเข้ามาเยอะไหมคะพี่น้ำพึ่งเยอะนะคะเยอะด้วยอาจจะแบบหน้าตาเราด้วยแล้วก็แบบสีผิวหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้เขาจะเป็นเทรนแบบสีผิวน้ำผึ้ง ใช่ค่ะก็แบบคงรำคาญแบบมีบล็อกมีแบ็คอะไรบ้างมีนะพี่แบบว่าบางทีแบบพูดไปแล้วอะแต่ก็ยังแบบว่ายังตื้ออยู่ใช่บางทีก็แรงแบบมาให้แบบขอแรงๆเลยอะไรเงี้ยเราก็จัดการบล็อกไปเลยใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนั้น